วัสดีครับมาแสดงความยินดีกับช้างมาจากทิศไหนก็ไม่รู้ล่ะไอ้ผมก็ดูเดินตามช้างมาเรื่อยเห็นช้างมันลำเลียงมาเยอะตั้งแถวเรียงหนึ่งมามันขี้แล้วก็ดมขี้ช้างมาเรื่อยจนถ้ามันถึงจุดนี้นะเท่าที่เราเห็นรถบรรทุกที่นั่นนะถ้าคิดเองผมคิดเองนะน่าจะนำช้างมาจากจุดอื่นมารวมที่นี่ถูกไหมครับเพื่อที่ไปแสดงงานในสนามช้างใช่ไหมครับก็เชื่อว่าถ้าหากมาดูตามที่ช้าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็หมดการแสดงแล้วชุดนี้ตรงกระทั่งไปถึงบ่ายถึงเย็นนะตามโปรแกรมที่วางเอาไว้ว้าวขอถามว่ามีหน้าที่ดูแลเรือตรงหรือเปล่าครับก็ไปกับช้างค่ะแต่ว่าปกติก็แฟนเป็นควานช้างเหรออ๋อแฟนเป็นควานช้างก็ดูแลมาด้วยกันไปด้วยกันเผื่อเขาอยากกินน้ำกินอะไรก็เอาให้เป็นผู้บริการใช่เขาอยู่บนคอช้างเขาจะลงมาไม่ได้อธิบายเขาว่าจะลงมาไม่ได้คือว่าถ้าเขาอยู่บนคอช้างใช่ไหมคะช้างมันเยอะถ้าเกิดหิวน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็จะให้เราเป็นคนไปซื้อมาให้เข้าใจเข้าใจค่ะแปลว่าควบคุมช้างตลอดเพราะควบคุมช้างตลอดเพราะช้างมันเยอะมันมาจากหลายที่เข้าใจตรงนั้นถ้าสมมติว่าช้างเชือกใดเชือกหนึ่งขาดการควบคุมในฝูงช้างทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันขาดการควบคุมแล้วแต่ตัวค่ะถ้าตัวที่มันไม่ดื้อไม่อะไรมันก็เดินอยู่แถวนั้นเดินกินหญ้าที่อยู่นั้นเข้าใจถ้ามันดื้อถ้ามันเฮี้ยนขึ้นมาก็แล้วกันอาละวาดประมาณนั้นส่วนมากช้างที่มาไม่ค่อยจะมีตัวนี้หรอกค่ะเพราะถ้าตกมันเขาจะไม่เอาเข้างานคำว่าตกมันคืออะไรครับตกมันก็คือช้างจะตกเฉพาะตัวผู้ก็คือมีอาการมีน้ำมันไหลออกจากแก้มอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะจะไม่รู้นี่นะค่ะมันจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วควานเขาจะไม่ปล่อยออกมาเขาจะก็จะผูกที่ผูกไว้ตลอดนะคะเขาจะไม่ปล่อยออกงานช้างตกมันเหมือนเมาเหล้าใช่ค่ะเอาละหลังจากที่มันมีอาการแสดงเนี้ยมันมีความดุร้ายเพิ่มขึ้นไม่ช้างตกมันคุยกับมันมากมากช้างตัวอย่าไปใกล้ช้างตกมันนะระวังช้างตกมันนะเนี่ยช้างตกมันจะไม่เข้างานค่ะช้างตกมันจะอยู่ที่ป่าอยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วเขาจะไม่เอามาเข้างานเลยค่ะเข้าใจแล้วตัวนี้เข้าใจแล้วแต่โดยเนื้อแท้ธรรมชาติของช้างตกมันจะต้องอยู่ในป่าที่อ่ะมันจะมีอาการเป็นก็นอกจากที่มันจะบอกว่าเป็นคือเหมือนขี้เมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในตัวมันไหมอ่ะมันก็จะหงุดหงิดแล้วมันก็จะจำควานไม่ได้นะคะบางตัวน่ะจะไม่รู้จักควานเขาก็จะผูกไว้แล้วก็จะโยนแค่อาหารให้ใกล้ๆแล้วก็มีน้ำที่เป็นสายน้ำโยนเข้าไปเขาจะไม่จับจนกว่าช้างจะหยุดนะคะฟังคำว่าตกมันถ้าเรามาคิดตามสัตว์ก็คือสัตว์เนาะมันอยู่ในช่วงผสมพันธุ์หรือเปล่ามันจึงหงุดหงิดโวยวายไม่จำเป็นค่ะตกมันแล้วแต่ไม่จำเป็นว่าต้องช่วงผสมพันธุ์มันจะมีช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ที่มันมีคำว่าตกมันตกมันก็แล้วแต่ตัวค่ะอยู่ประมาณ10กว่าปีอะค่ะช่วงเป็นหนุ่มประมาณ14-15ปีดีแล้วคำว่าหนุ่มนะผมมานึกถึงคำว่าหนุ่มๆสาวๆใช่ค่ะเกิดเป็นสาวมาในเวลามันตกมันเป็นไงสาวๆอะรูปไม่รู้คำว่าตกมันเทียบนะฮะทนเพิ่งตอบถ้าหากว่าสาวตกมันอย่างนี้อะมันจะเป็นยังไงร่างกายอะเราอธิบายสาวตกมันอะสาวตกมันก็น่าจะคือขนองพ่อแม่พูดไม่ฟังประมาณนี้ค่ะถ้าสาวสาวตกมันเอาละพ่อแม่พูดไม่ฟังแล้วจะระบายคำว่าตกมันยังไงอ่ะยังไงคะก็ไม่รู้ก็มันคือขนองมันจะไปมันเหมือนช้างมันจะไปมันตกมันไปว่ามันถึงวาระเวลาผสมพันธุ์กันไอ้ผมก็ไม่รู้นะไอ้ผมเป็นสัตว์ตัวผู้โอเคไหมครับค่ะนะแล้วคนที่เป็นเพศแม่เวลาตกมันมันเป็นยังไงอาการร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยลองอธิบายไปเลยไม่มีใครเห็นหน้าคุณอยู่แล้วล่ะตกมันเหรอคะมันก็ไม่ยังไงนะช้างถ้าเป็นตกมันเขาก็ไม่ค่อยแสดงอาการหรอกถ้าเป็นผมเลยบอกว่าอันนั้นคือช้างตกมันแล้วเข้าใจแล้วตรงนั้นค่ะถ้าคนตกมันน่ะเข้าใจไหมฮะค่ะคือแหมไม่จะหลุดออกจากปากลูกงอกใช่ไหมครับคำนี้โอเคไหมอยากจะถามความลึกๆมันเป็นธรรมชาติของเพศแม่เวลามันถึงวาระที่มันอยากจะตกมันโอเคหรือจะให้มันตกอะไรก็ว่ากันไปเข้าใจไหมผมจุดนี้เข้าใจนะครับไม่รู้คือกันจ้ะเราความว่าเนี่ยพอเวลามันเป็นมาเงี้ยมันรู้สึกเป็นไง
ไอ้ตัวคนที่ไม่รู้ไปถามใครอ่ะต้องถามแพทย์แม่ล่ะเรื่องเงี้ยมันถึงจะเข้าใจอ่ะพออธิบายได้ไหมครับเขามาถามแต่ถามเกี่ยวกับช่างโหเดี๋ยวคุยกันบรรดาผู้ที่อยู่หลังช้างคุยกันไอ้ผมก็ประเภทไอ้นี่บอกตามตรงมีคนก็ให้มาเกี่ยวกับช่างผมเพิ่งไปไอ้นี่มีคนเขาให้มาประมาณเกินกว่า15ปีอยู่เฉยๆก็มีคนเอามาให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแหละพอเวลารู้ว่าสุรินถ้ามาสุรินไม่กินสุราแล้วก็โดน โอเคนะเดี๋ยวเพิ่งไปก็เลยถือว่าเป็นปริศนาธรรมโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลามีงานสุรินงานช้างที่มารวบรวมกันก็เลยจะมาถึงจุดถึงที่ถึงถิ่นสำหรับคนที่ขี่หลังช้างคือควานเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้มันก็มาจากควานใช่ไหมล่ะครับผมก็เชื่อว่าผมมาสิ่งนี้ผมมาเพื่อที่จะเหมือนกับถ้าบนจิตวิญญาณเนาะตามจิตวิญญาณมาโดยความรู้สึกลึกๆของตัวเองนะเมื่อเช้าผมก็ไปสนามช้างมาจากนั้นมาก็มาเห็นช้างเดินมาเป็นแถวเห็นมันขี้ด้าถนนมาด้วยก็เลยตามขี้ช้างเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างเขาว่างั้นน่ะไอ้ผมเนี่ยตามขี้ช้างโอเคนะเนี่ยขี้ตามขี้ช้างมาก็ถึงตรงนี้ก็เลยมาเจอก็เลยถือโอกาสชวนกันคุยโอเคนะเพื่อให้รู้ว่าเบื้องหลังการดูแลช้างจริงๆอยากจะถามต่อไปทีว่าบรรดาคนที่เป็นคนแก่80อัพขึ้นไปเนี่ยอยากจะเจอเพราะว่าท่านเหล่านั้นผมจะรู้ว่าท่านไปคล้องช้างในป่าท่านต้องมีวิธีการท่านต้องมีคุณธรรมเพราะช้างเป็นสัตว์ที่เขามีคุณธรรมเขามีเมตตาธรรมดูสิครับเขากินแต่ใบไม้สัตว์เขาไม่กินเลยเห็นไหมครับใช่นะเราผมจะรู้ตรงนั้นรู้คุณสมบัติของช้างลึกๆโอเคไหมและผมถือว่าถ้าป่าใดที่มีช้างป่านั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะอยู่เย็นเป็นสุขผมจะรู้ตรงนั้นคือเขาเรียกว่าอำนาจช้างพลังช้างโอเคไหมถ้าหากว่าป่าใดมีช้างเดือดร้อนแปลว่ามันลดไปชัดเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนไปด้วยแปลกนะเรื่องนี้เรื่องช้างแปลกมากอาหารการกินเหรอใช่อาหารการกินมันไม่ดมสมบูรณ์ก็ต้องลงใช่อันนั้นพูดถึงธรรมชาติของมันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติมันอยู่ดีๆผมเนี่ยพูดออกรถกันนะไม่ได้นะผมไม่ได้เด็ดขาดนะผมพูดเรื่องจะเป็นยังทุกทีเรื่องช้างเนี่ยนะก็เลยโอเคมันถึงจอดเรื่องไม่เป็นไรมาถึงนี่ไม่ต้องตอบก็ได้ถามเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าอยากจะตอบไม่ต้องตอบเนาะโอเคไม่ว่าอะไรกันผมกำลังถามว่าช้างตกมันเป็นยังไงเราเป็นเพศชายเนาะผู้ชายตกมันเป็นยังไงเหมือนกันเหมือนไอ้ประมาณนั้นแหละเหมือนกันเวลาเรากินเหล้ามันไม่คุมสติไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรจากอะไรแล้วเอาล่ะแล้วมันหยุดตรงนี้สับส่วนฝ่ายเราทีนี้ฝ่ายเพศแม่เวลาเขาตกมันเป็นยังไง ต้องการรู้ point of view ตัวนี้คือจุดสำคัญว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตงงไหมเนี่ยช้างตัวเมียมันก็ไม่ตกมันนะตกกับตัวผู้ก็ไม่รู้มันก็น่าจะมีเหมือนกันนะมันต้องจัดแหมสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมียกว่าที่มันจะจะเอ๋กันแล้วมีลูกโอเคไหมมนุษย์ก็คงไม่แตกต่างกันใช่ไหมฮะป้าเดี๋ยวแป๊บนึงช้างมาอยากขี่คอถ่ายรูปถ่ายอะไรได้หมดเดี๋ยวเพิ่งไปครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงช้างมาแน่นอนอยู่แล้วฮะเรื่องนี้เราก็ไม่มีปัญหาถ้าหากว่าพรุ่งนี้ผมจะมาอีกทีเพราะว่าผมจะเตรียมอะไรมาผมมาถึงผมก็จะมีปัจจัยมาด้วยแล้ววันนี้ไม่พร้อมเป็นว่าดูแลพูดคุยกันก่อนเอาไว้ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมมาแน่นอนพรุ่งนี้นั่นต้องก่อนอยากจะรู้ว่าช้างจะมารวมกันกี่เชือกโอเคนะผมจะไปแลกสตังค์ธนาคารนะเพื่อที่จะมาให้ผมถามว่าอาหารช้างประจำวันเนี่ยมันเขากินอะไรทุกวันเนี่ยวันนั้นเป็นหญ้าครับที่เขามาลงให้เขานะครับเขานะฟังก่อนครับว่าเขาครับผมผมอยากจะได้มีอ้อยไหมซื้อเป็นรถกระบะไปเลยโทษด้วยแต่แถวนี้มันเอามาให้เขากินก็ไม่ใช่บริเวณพื้นที่ผมก็หายากครับแต่ว่ามันก็หาได้อยู่แต่ว่าหนึ่งอ้อยมันกินเยอะไม่ได้อากาศ
ร้อนๆอย่างนี้มันจะทำให้ไม่ถ่ายแข็งมันจะขาแข็งขาอะไรครับมันเป็นอย่างนั้นงั้นขออยู่ตรงกลางคุยทั้งนั้นสำคัญสำคัญตรงนี้อ้อยอ้อยมันกินเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าอากาศอย่างนี้มันร้อนกลางวันร้อนนี้มันจะถ้าไม่ช้างอาการไม่ดีมันจะต้องมันแข็งมันไม่ถ่ายมันอืดเขาเรียกอืดกินเยอะไม่ได้ครับยามากวันหนึ่งสองมัดสามมัดได้แต่เยอะกว่านั้นกินไม่ได้ครับโอ้โหผมไปคิดถึงว่าโอ้โหถ้ามันลุยคิดเองผมคิดเองคือเข้าใจเองเพราะว่าอาหารที่มันชอบประมาณนั้นนะฮะคนเราก็คิดอย่างนั้นฟังย้อนไปผมเข้าใจแล้วผมจะขยายความว่าที่ผมคิดเองครับผมเพราะว่าพอเวลาอ้อยผมไปไหนก็เอาอ้อยไปให้ช้างทุกทีจะเป็นภาคเหนือจะเป็นภาคไหนก็ตามทีผมสั่งเข้าไปเลยเอารถปิกอัพไปเลยที่ไหนได้คิดผิดที่จริงมันต้องเป็นหญ้าครับหญ้าผมหญ้าพวกกล้วยพวกนี้ใช่กินได้เยอะกล้วยแตงโมก็กินไม่ค่อยได้ครับเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นยาแปลว่าหวานไม่ค่อยจะได้แตงโมมันหวานได้ครับเปลือกมันเป็นยาครับเขาฉีดยาเขาเร่งสารเร่งอะไรมันเหมือนกันครับเหมือนกันกับอ้อยกินไม่ได้ถ้าช้างเขาเป็นตัวเล็กนี่ตัวที่ค้ำกันยกนั้นกินไม่ได้เลยครับแตงโมนี่เข้าโรงพยาบาลเลยท้องอืดเจ็บท้องนอนลุกนอนลุกนอนเอาละท้องอืดแปลว่าช้างป่วยครับผมเวลาเขาป่วยแล้วดูแลเขายังไงครับผมก็ต้องเอาเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ว่านี่คือนี่ครับโรงพยาบาลสุรินทร์ครับโรงพยาบาลรักษาคนนี่นะช้างครับผมเฉพาะรักษาช้างเฉพาะทางเลยครับผมเขาไปทำอะไรที่โรงให้กินอะไรมีทุกอย่างมียามีอะไรฉีดครับวัคซีนฉีดทุกอย่างมีทั้งยามีทั้งวัคซีนครับผมฟังให้ดีนะครับผมคำว่ายาหรือวัคซีนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหรือเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงแตงโมเนาะครับผมแตงโมเป็นเคมีเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอะไรแตงโมแตงโมที่มันฉีดยานี่คือเคมีหรือว่าครับผมเคมีครับฟังให้ดีเราจับคำว่าเคมีเป็นประเด็นถ้าหากว่าช้างมันเป็นธรรมชาติมันไปกินแตงโมที่ถูกฉีดยาไว้ใช้เวชนาแล้วมันก็ป่วยครับผมป่วยแล้วนะแล้วก็พาช้างไปหาเคมีอีกทีนึงที่บอกว่าวัคซีนวัคยานั่นนะครับตรงนั้นคิดว่ามันจะทำให้ช้างดีขึ้นหรือจะทำให้ช้างแย่ลงลองคิดก่อนอย่าเพิ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้ถ้าเป็นอ้อยนี่เราจะมีสูตรของเราเองให้หายมันมีสองวิธีครับถ้าอืดถ้าไม่ถ่ายเราใช้เหล้าขาวเปล่าเหล้าขาวผสมเพียวๆเลยครับเหล้าขาวทำอะไรพ่นตรงหูตรงท้องทำมาพ่นไปว่าบ้วนพ่นครับนั่นแหละครับเป่าให้มันออกถามว่าใครเป็นคนพ่นเป่าควานเองครับเองควานเองครับมีหมอช้างมีคนที่มีเมตตาไม่ต้องครับพวกนี้ไม่ต้องเพราะว่าควานเป็นคนดูแลช้างต้องรู้อาการช้างทั้งควานทั้งคนควบคุมอยู่ด้วยกันทั้งเราผมจะเข้าใจตัวนั้นชัดเจนแล้วนะฮะเอาเป็นว่าก็แปลว่าถ้าทางฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เนาะเขาดูแลตามเคมีอยู่ในข้ามตัวนี้เขาก็คิดว่าเขาดีเขาแน่แต่ผลตอนนั้นปุ๊บมันก็จะมาลงไอ้ที่เราอีกทีนึงนะถ้าหากว่ามันเป็นปกติเราใช้อ้อยผสมเองสูตรเองโอ้หรืออะไรก็ตามทีนี่คือความเป็นช้างกับคนครับผมถ้าผมมองเห็นนะครับถ้าผมมองเห็นคำว่าช้างกับคนไม่ใช่ช้างกับคนก็คือคนอื่นมันไม่ใช่ควานครับผมไอ้ควานนี่มันรู้กันทุกเม็ดเลยกินนอนด้วยกันประมาณนั้นแหละครับรู้ทุกอย่างเออจะทำอะไรรู้หมดรู้นิสัยใจคอว่าจะเอายังไงจะเข้ายังไงจะกินอะไรทุกอย่างครับถามว่ากินนอนกับช้างมาตั้งแต่อายุเท่ากันเท่าไหร่เนี่ยผมเนาะนานครับอายุเด็กเลยเหรอครับผมดูแลช้างอยู่กี่เชือกตอนนี้เชือกหนึ่งครับให้น้องขี่ตัวหนึ่งไปอยู่ที่พัทยาไปอยู่ศูนย์อยู่ปางเขาไปทัวร์ไปทำทัวร์ไปรับจ้างแปลว่าไปหาเงินมาเลี้ยงน้องครับผมเราคิดก็คิดอย่างนั้นครับผมหาเงินทางทัวร์ที่เขาแสดงนู่นเนี่ยมาเลี้ยงน้องใช่ครับโอเคมีงานต่อยังยังเลยครับยังไม่นะยังไม่มีควบคุมอะไรอยู่ตอนนี้ควบคุมช้างเป็นคนควบคุมงานการที่นี่หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับก็ต่างคนต่างมาต่างไปขออนุญาตสัมผัสตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนี่ปลายงาครับไปตัวเล็กนั่นแหละสิครับครับได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคปลายงาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสวัสดีพรุ่งนี้ค่อยเจอกันทีนะครับผมวันนี้พรุ่งนี้จะมารวมที่นี่กี่โมงกันเนี่ยค่อยๆเดินทางไปพรุ่งนี้ค่อยเจอกันวันนี้มาไม่พร้อมนะมาไม่พร้อมไปชวนคุยชวนกันคุย
พวกนี้ค่อยเจอกันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ครับถ้าที่ผมดูเนี่ยฮะช้างไม่ได้ผอมผมว่าใช้ได้นะครับเลี้ยงดีเลี้ยงดีใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันผมจะไปแลกเงินธนาคารบอกให้รู้กันแหละก็ตัวนี้เป็นงาไอ้ตัวเล็กกันแล้วครับเขาเรียกว่าตัดงาป่าตัวนี้งาเล็กมันจะมีคู่นึงตัวนึงอยู่กับไอ้คนที่ขี่ที่ว่าไอ้ตัวเล็กที่ว่าค้ำกันไอ้คนเหรอครับผมคำว่าค้ำกันคืออะไรที่มันชนกันไงครับที่ชนกันให้ป่าถ่ายไงยุทธทีนั่นแน่ตัวเล็กอ่ะเห็นผมถ่ายด้วยเหรอครับไอ้ตัวคนอ้วนขี่เข้าใจนั่นไอ้ช้างน้องน้องเลี้ยงไงนี่นี่ฟังไปตอนนี้ถ่ายได้เห็นอยู่ด้วยเหรอครับผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดครับผมโอ้โหฟังให้ดีนะครับผมนั่งงั้นแหละรู้สึกเป็นไงเห็นน่ะไม่ธรรมดานะครับผมว่าไม่ธรรมดานะครับผมการที่จะไปอยู่ในอ้อมกอดของช้างได้ในวินาทีนั้นไม่ธรรมดานะครับถ้าไม่เข้าใจในเนื้อในจริงๆของผมใช้ว่าความคิดของช้างก็แล้วกันผมไม่อยากจะพูดคำว่าจิตวิญญาณถ้าไม่เข้าใจเนื้อในความคิดของช้างขอโทษทีครับครับผมจะรู้ว่ามิตินั้นมันคืออะไรรถไปทางไหนครับรถไปทางไหนรถไปนี่ครับเลี้ยวหรือตรงตรงครับตรงนะรถตรงไปนี่ครับโอเคดีใจด้วยที่ถ้าผมดูตรงนี้มันสิแปรครับผมมันสิแปรครับผมมันไม่กลมเหมือนชาวบ้านครับครับแต่ตัวนี้เป็นงาเล็กของเขาเรียกงาปลางาที่ว่าช้างมันออกมามันจะเป็นงาแต่รถมันแกไปโน่นน่ะลงบอกหน่อยครับไม่มีเซนไม่เป็นไรภาษาปานกลางเขาก็เรียกงาป่ามันงาแรกมันเนี่ยงาที่แรกเราจะตัดให้มันเพื่อนิสัยเปลี่ยนนิสัยมั่งเพื่อให้มันใหญ่มันเล็กอยู่ห้องการขยายควบคุมได้ด้วยครับผมมันเปลี่ยนนิสัยมันตัดเขาเรียกงาป่าตัดงาที่แรกงาแรกเอาละถ้างั้นคำถามน่าจะเป็นสำคัญที่สุดช้างเชือกที่เอางามาเนี่ยไปคล้องเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับช้างลูกคอกออกอ๋อออกมาครับผมทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับใช่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 ครับผมไม่มีเข้าใจผมจะเข้าใจครับแต่ที่เจอกันช้างเมื่อเช้าวะเนี่ยเมื่อเช้าเจอกันไหมเมื่อเช้าครับหมดเลยเจอกันไหมเมื่อเช้าเนี่ยผมครับเจอกันไหมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าครับเหรอครับผมเจอกันหมดนะใช่ครับหมดทุกตัวเลยครับโอ้โหเยี่ยมโอ้โหสุดยอดมากเจอกันเมื่อเช้าเนี่ยสัมผัสได้จับได้ทุกตัวไม่เป็นไรครับโอเคได้ไม่เป็นไรทุกตัวเลยครับนาทีต่อไปนี้ผมตั้งใจว่าจะไปกินอาหารกลางวันแล้วก็จะไปที่เขาเรียกว่าสามประการไม่ใช่ชาวบ้านจากลางโอ้จากลางศูนย์คดเดี๋ยวศูนย์อะไรนะศูนย์คดเขาเรียกศูนย์คดครับโอเคจะไปตรงนั้นเพื่อที่จะไปถามไถ่คนที่เฒ่าแก่จริงๆนะจะไปคุกเข่าถามท่านว่าท่านไม่ผมจบวิติตรงนั้นน่ะไม่รู้จะเวลาเจอกันป้อนครับถามถูกครับผมโอเคนะครับผมนาทีนี้ขอรู้จักชื่อหน่อยผมชื่อเสียงครับเสียงเสียงเสียงครับผมโอเคของผมลุงออกครับผมกูใน Google ครับผม Google ลุงออกสุขภาพอนาคตเดี๋ยวรู้กันครับผมโอเคเก็บไว้ให้ดีครับผมถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเรื่องสวยสวยอันนั้นยังเป็นรองฮะอันนี้เราแต่ของแท้ของหนึ่งเดียวผมจะรู้พวกนี้นี่ของแท้เลยเนี่ยเราแท้เหมือนกันเราไม่มีของเทียมที่นี่ไม่มีของเทียมมีของจริงมีของจริงแต่ผมรู้ว่ามันคืออะไรก็แล้วกันการที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเพราะว่ามันจะไม่เหมือนใครโอเคดูสิมันแลบมันแปรง่ายๆคือผมมาตามตรงนี้อันนี้เป็นรหัสหนึ่งสิบกว่าปีเกือบถึง20ปีมีคนมาให้แล้วผมก็รู้ว่าเป็นใครไม่รู้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าแล้วที่จริงผมตั้งใจจะมาตั้ง 4-5 ปีแล้วนะฮะมาปีนี้คิดว่ามันลงตัวพอดีก็พอดีมาเจอในสิ่งที่เราเจอกันไม่มีทางเจอได้ง่ายหรอกมนุษย์บอกให้กันเพราะว่าเรื่องผมจะรู้วิเตของมันถือว่าเป็นโชคดีมีชัยทุกคนนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะพรุ่งนี้ก็เจอกันพรุ่งนี้จะมาเอาเวลาไหนดีประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้ตรงนี้เลยมั้งครับฮะก็ไม่รู้จะอยู่ในถ้ำกลางของช้างบลเลอร์ก็อ๋อเนี่ยครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับเป็นตัวจีนทางนี้
โอเคหลังจากเข้ารอบแสดงรอบแรกตอนเช้าแล้วนี่ง่ายก็มาพักที่นี่ง่ายตัวเล็กนี่เหรอครับผมเดียวจะให้จับตัวนี้เหรอครับผมนี่แหละง่ายตัวเล็กโอ้โหเอาโอ้ยเมื่อเช้าเจอกันนะเมื่อเช้าเจอกันนะเมื่อเช้าเจอกันเมื่อเช้าเจอกันนี่ครับง่ายง่ายตัวเล็กนี่ตัดเมื่อ2ปีที่แล้วครับเหรอจับได้เลยครับไม่เป็นไรครับจับเลยบนซื้อบนจับเลยครับจับเลยครับเลยนี่แหละง่ายตัวเล็กที่แรกเออนั่งเลยนั่งพอถ่ายรูปเลยไม่เป็นไรไปว่ากันครับผมเอาพรุ่งนี้ค่อยมาวันนี้ขอไปทำธุระบ้านนากลางก่อนนะครับผมครับพรุ่งนี้เจอกันครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับเล่นลูกนี่แหละยัง2คืนเลยมาเซ็นมาของขึ้นเลยเห็นไหมเซ็นมาอะไรแล้วครับของขึ้นจับมือกันของขึ้นเลยของขึ้นเลยเขาก็ดีใจเนี่ยก็ดีใจหมดเท่ากับอาจารย์มาอบรม